นายอันร้องยอทอจี้สอบเสรีพิสุทธิ์แฉพบทักษิณชั้น14ชี้ถ้าพูดเท็จต้องดำเนินคดีการเมืองวันที่2กันยายน2567 15:46 น.ทนายอันร้องกระทรวงยุติธรรมสอบเสรีพิสุทธิ์แฉข้อมูลได้เข้าพบทักษิณชั้น14ชี้ถ้าพูดเท็จต้องสั่งดำเนินคดีด้านทวีชี้พร้อมรับข้อมูลเมื่อวันที่2กันยายน2567ที่กระทรวงยุติธรรมนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ได้มายื่นหนังสือถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาเปิดข้อมูลและแชทไลน์ยืนยันการเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจขณะนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าได้เข้าพบนายทักษิณถึง2ครั้งคือเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566และอีกครั้งในวันที่10กุมภาพันธ์2567นายภัทรพงษ์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นปล่อยผ่านไม่ได้กระทบและสร้างความเสียหายกับกระบวนการยุติธรรมมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมอาจแปดเปื้อนถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงยุติธรรมต้องสั่งตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ให้ปรากฏว่าที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ถ้าจริงก็อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยแต่ถ้าพิสูจน์ทราบแล้วเป็นเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องรับโทษและถูกดำเนินคดีด้านพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์พร้อมรับฟังข้อมูลจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อยู่แล้วเราเปิดกว้างที่สำคัญกระบวนการนี้กรมราชทัณฑ์ได้ไปชี้แจงกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.อยู่แล้วเรามีหน่วยที่รับผิดชอบอยู่แล้วคือปปช.ก็ยินดีจะรับข้อมูลและคนยืนยันข้อมูลก็คือแพทย์ต้องบอกว่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงไปแล้วในเรื่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรขอให้ส่งมาทางกระทรวงยุติธรรมพร้อมรับฟังและตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาวินัยเรียกอิสลามีมูรินโลเข้าชี้แจงเหตุการณ์ปัญหาเกมไทยลีกกีฬาวันที่3กันยายน2567 17:34 น.จากเหตุการณ์ที่ยาเซียอิสลามีปินโต้นักเตะชาวปาเลสไตน์ชิลีของสโมสรระยองเอฟซีอ้างว่าเดนิสมูรินโลนักเตะชาวบราซิลของสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีได้มีการพูดในเชิงเหยียดเชื้อชาติระหว่างเกมไทยลีกที่ระยองเปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมา 1-1 เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทจัดประชุมครั้งที่4ประจำฤดูกาลเศษ2567/68โดยมีนายวัชรินทร์พานุรัตน์เป็นประธานได้พิจารณาเรื่องเหตุการณ์ผิดปกติในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1คู่ระหว่างสโมสรระยอง FC พบสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC โดยผู้ควบคุมการแข่งขันรายงานเหตุการณ์ผิดปกติในเกมดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่72จากเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณกลางสนามซึ่งผู้เล่นหมายเลข36ยาเซียอิสลามีปินโต้ของสโมสรระยอง FC ได้วิ่งเข้าไปหาผู้เล่นหมายเลข23เดนิสมูรินโลของสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC ซึ่งเพื่อนร่วมทีมสโมสรระยอง FC ได้ช่วยกันห้ามปรามไว้และคาร์ลอสปาไรร่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรระยอง FC ได้เดินออกมานอกเขตเทคนิคเพื่อมาสอบถามกับผู้ตัดสินที่4ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้น
นักกีฬาสโมสรระยองเอฟซีได้เดินมายังบริเวณตรงกลางริมสนามซึ่งในจังหวะนี้คาร์ลอสปาไรร่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรระยองเอฟซีได้ทำการให้สัญญาณเรียกนักกีฬาโดยการกวักมือเรียกนักกีฬาของตนเองมายังบริเวณตรงกลางริมสนามต่อมาผู้ควบคุมการแข่งขันได้ลงไปสอบถามเหตุการณ์จากหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและ GC สโมสรระยอง FC ได้รับคำตอบว่าผู้เล่นหมายเลข 2-3 เดนิสมูรินโลสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC ได้กล่าวคำพูดต่อว่าผู้เล่นหมายเลข 3-6 ยาเซียอิสลามีปินโตสโมสรระยอง FC ทำให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรระยอง FC ไม่พอใจจึงประท้วงด้วยการกวักมือเรียกนักกีฬาของตนมารวมตัวกันในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและผู้ควบคุมการแข่งขันได้สอบถามไปยังผู้ตัดสินที่4ซึ่งผู้ตัดสินที่4ได้แจ้งว่าผู้ตัดสินไม่ได้ยินคำพูดของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เหตุการณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกมการแข่งขันหยุดลงไปประมาณ5นาทีผู้ตัดสินสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้และเรียกให้นักกีฬามาทำการแข่งขันต่อจนจบการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทได้พิจารณารายงานผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันพร้อมกับหนังสือชี้แจงของทั้งสองสโมสรและภาพเหตุการณ์แล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยเฉพาะเรื่องของถ้อยคำของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่ใช้ต่อว่ากันไปมารวมทั้งพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งสองสโมสรและเพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงมีความครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีมติเอกฉันท์ให้เชิญผู้เล่นหมายเลข 2-3 เดนิสมูรินโลสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC และผู้เล่นหมายเลข 3-6 ยาเซียอิสลามีปินโตสโมสรระยอง FC พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสโมสรเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการในวันอังคารที่วันที่10กันยายน2567เวลา10นาฬิกาณที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีอิงเผยโผคณะรัฐมนตรีนิ่งเรียบร้อยแล้วคาดสัปดาห์นี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมการเมืองวันที่2กันยายน2567 11:57 น.นายกรัฐมนตรีอิงเผยโผคณะรัฐมนตรีนิ่งเรียบร้อยแล้วคาดสัปดาห์นี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอคุยนายแพทย์พรหมินทร์เพื่อดูขั้นตอนความเรียบร้อยเพราะไม่เคยทำเมื่อเวลา10:40 น.วันที่2กันยายน67ที่อาคารชินวัตร3นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีและการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลว่าเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าจะสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้เมื่อไหร่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอไปคุยกับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อนเพื่อดูขั้นตอนความเรียบร้อยเพราะไม่เคยทำมาก่อนแต่โผทุกอย่างนิ่งแล้วเมื่อถามย้ำว่าจะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้เมื่อไหร่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าพยายามจะให้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าภายในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคิดว่าน่าจะได้ผู้สื่อข่าวถามว่ารายชื่อที่มีปัญหาตอนนี้เคลียร์หมดแล้วใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตรวจสอบแล้วตามระบบทั้งหมดเมื่อถามว่าเรียบร้อยแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงตำแหน่งแต่ละคนว่าจะนั่งเก้าอี้ไหนใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวย้ำถึงสองครั้งว่าใช่เมื่อถามต่อว่าจะไม่มีแรงกระเพื่อมาตามมาใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่น่าหรอกเมื่อถามว่ากังวลเรื่องของคุณสมบัติจะมีการร้องเรียนตามมาภายหลังหรือไม่นายกรัฐมนตรีโบกมือพร้อมกับบอกว่าไม่ซีเรียส
ภูมิธรรมเผยกฤษฎีกาเช็คคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีอิงหนึ่งแล้วภาพรวมไร้ปัญหาแต่ยังไม่เสด็จน้ำชูศักดิ์ก็ลือมี11รัฐมนตรีใหม่มีคำร้องอยู่ในปปช.ศาลยันยังไม่มีใครถูกชี้มูลความผิด